เวลาเขียนลองอ่านตามสิคะ a watch a box of pens a new bag for school a kite a book about cat นะคะวงกลมได้หรือยังได้หรือยังได้นามหรือยังอะไรบ้างที่เป็นคำนาม watch watch แปลว่าอะไร watchนาฬิกามีคำว่าอะไรอีกที่เป็น noun box แปลว่าอะไรคะกล่องมีอะไรคะมีอะไรคะ pens แปลว่าอะไรคะ pens สี pen ก็สีนั่นเองก็เป็นคำนามเสร็จหรือยังมีต่อยไปคะคำว่ามีไหมมีต่ออีกไหมเอามีใครที่ยังไม่เสร็จใครที่เสร็จแล้ววงลงไปเลยนะคะศิลาดานัยวงหมดหรือยังถ้าใครที่จะไม่ยอมทำอะไรด้วยตัวเองเลยแล้วคอยดูเฉลยเนี่ยนักเรียนจะไม่ได้ฝึกอะไรนักเรียนเองเลยนะคะตัวต่อไปก็คืออะไรแบกถูกต้องแปลว่าอะไรคะถุงแปลว่ากระเป๋าในที่นี้แปลว่ากระเป๋าไม่ได้แปลว่าถุง a new bag คือกระเป๋าใบใหม่ for school คำไหนอีกคะ school ก็แปลว่าโรงเรียนแล้วอะไรคะ kite จะแปลว่าอะไรคะ kite wow คำว่าอะไรคะที่เป็น noun คำว่า book แล้วคำว่า cat โอเคง่ายไหมคะง่ายง่ายมากเลยก็คงไม่ออกข้อสอบขนาดนี้นะคะเพราะมันง่ายเกินไปเดี๋ยวมันง่ายไปหมดเลยนะเดี๋ยวครูขอ move ที่แบบหัดนะคะขาย soft nouns งั้นฝากงานไปเป็นการบ้านละกันท่านเรียนรู้จักคำนามแล้วจดไปเลยค่ะ The item oneYou have to find out names of things at home. The sample, the first words about names of things that is key terms. อันนี้คือให้ไปหาคำนามที่เป็นชื่อของสิ่งของนะคะกลุ่มละ10คำฉะนั้นครูให้ไกด์มาแล้วอันแรกคือกีจ้านั้นอีก9เนี่ยนักเรียนไปหาเองโดยแต่ละคำเนี่ยขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่านะ name of thing คือชื่อของสิ่งของกลุ่มแรกที่ให้ไปหาเป็นการบ้านนะฉะนั้น dictionary นักเรียนช่วยได้หนังสือเรียนนักเรียนช่วยได้ความรู้เดิมนักเรียนช่วยได้นั้นชื่อของสิ่งของอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งของนักเรียนเขียนมาจะต้องเป็นคำนามนะคะต้องเป็น kind of noun คือชนิดของคำนามเท่านั้นข้อที่2บันทึกไปเร็วนะคะไปเลยนะอย่าช้าไม่ได้นะข้อ2คือ names of animals คือชื่อของสัตว์ example giraffeดังนั้นสัตว์เนี่ยมีมากมายเป็นร้อยชนิดครูให้นักเรียนหามาแค่10ชนิดก็คือไปหาอีกแค่9นะคะคือชื่อของสัตว์นั่นเองข้อ2อันนี้ให้ทำมาในสมุด exercise นะคะจดไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำในสมุด exercise นะคะเรียบร้อยหรือยังคะ name of animalsนะนั่นเองเขียนแต่หัวข้อนี้นะคะเพราะตรงนี้จริงๆท่านเรียนไม่เอาของคุณท่านเรียนหาใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรโอเคผ่านนะคะเดี๋ยวไม่ทันเวลานะผ่านได้ยังได้แล้วค่ะคำว่า name of เนี่ยเหมือนกันเลยนะนักเรียนดูแค่ตัวหลังข้อ3คือ names of occupations เรียนมาแล้ว occupations คืออะไรอาชีพนั่นเองครูไกด์ว่า carpenter ก็คือช่างไม้ดังนั้นมีอื่นๆอีกที่เป็น occupations ก็หามาอีก9อาชีพให้ครูนะคะ9อาชีพ names of occupations the number 4 names of place ชื่อของ place คืออะไร place สถานที่เราเรียนแล้วไง places and occupations นั้นสถานที่นะ the guide word is school นะคะครูยกคำว่า school มาให้นั่นเลยก็ต้องไปหาอีก9สถานที่เขียนมาให้ครูและสุดท้ายคือ names of people in a family ชื่อของคนในครอบครัวไม่ใช่ชื่อที่ตั้ง
แต่เป็นสัมพันธภาพยกตัวอย่างเช่น father เป็นความเกี่ยวข้องนะคะเป็น relation นะ names of people in a family ไม่ใช่ชื่อคนนะแต่เป็นอะไรนะความสัมพันธ์ฉันเครือญาติอ่ะครูยกตัวอย่างเช่น father นักเรียนก็ไปหามาเป็นแม่เป็นพี่สาวน้องสาวลุงป้าน้าอาญาติอะไรก็คือหามาอีก9คำนั่นเองนั้นการบ้านเนี่ยมีทั้งหมด5ข้อแต่ก็ต้องหาคำศัพท์ทั้งหมด50คำมองแล้วเหมือนเยอะแต่เยอะไหมไม่เยอะหรอกนะคะไม่เยอะหรอกเราเรียนมาตั้งป.5 ต้องจะครบแล้วนะคะต้อง5ปีแล้ว50คำเนี่ยไม่เยอะเลยจริงๆหา9คำเท่านั้นถ้าใครจดของครูไปนะคะถ้าใครไม่จดก็หาเองนะคะไม่จำเป็นต้องเอาตัวที่ครูกำหนดให้ก็ได้นะคะหาเองโอเคทั้งหมดในวันนี้นะคะ all your lessons that is practice yourself to learn more about now present continuous tense present simple tense and punctuation นั่นก็คือสิ่งที่เรียนทั้งหมดในวันนี้นั่นเองโอเค now time up thank you for watching see you tomorrow goodbye